สวัสดีค่ะวันนี้ Moment Channel จะนำทุกท่านมาสู่ตำนานมวยไทยค่ะซึ่งมวยไทยนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเสืออย่างมีนัยยะสำคัญมวยไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์กล่าวคือเป็นศาสตร์ที่ชายชาติทหารจะต้องฝึกให้คล่องแคล่วว่าด้วยการใช้อุบายชั้นเชิงไหวพริบและวิชาเข้าต่อสู้กันดังคำกล่าวที่ว่ามวยนั้นเป็นมูลบทของวิชายุทธเพลงอาวุธเป็นมัธยมและพิชัยสงครามเป็นมงกุฎและอีกอย่างหนึ่งค่ะคือเป็นศิลปะของการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และทรงคุณค่าเก่าแก่ประเภทหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานเป็นการใช้อาวุธของร่างกาย9อย่างหรือที่เรียกกันว่านวอาวุธได้แก่มือ2เท้า2เข่า2ศอก2และศีรษะ1ยังมีประสิทธิภาพและก็มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือค่ะซึ่งพระเจ้าเสือนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้โปรดปรานการต่อยมวยเป็นอย่างมากเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ศิลปะมวยไทยมาใช้ต่อสู้ปกป้องราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติตามบันทึกว่าพระเจ้าเสือทรงมีฝีมือการชกมวยไทยชำนาญมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ขณะที่พระเจ้าเสือยังดำรงตำแหน่งขุนหลวงสรศักดิ์เคยใช้ศิลปะมวยไทยไล่ชกเจ้าพระยาวิชาเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนจนฟันหักไป2ซี่ซึ่งในสมัยอยุธยานั้นเนี่ยจะมีกองกำลังทหารกองหนึ่งค่ะที่ทำหน้าที่ถวายอารักขาพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเรียกกันว่ากองทนายเลือกโดยผู้ที่ได้ทำงานในกองนี้ได้รับการคัดเลือกมาจากนักมวยฝีมือดีทนายเลือกเนี่ยมีบทบาทสำคัญและอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินดังปรากฏว่าระหว่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงประชวรใกล้สวรรคตนั้นมีข่าวว่าเจ้าพระยาวิชาเยนคิดก่อการกบฏพระเจ้าเสือหรือขุนหลวงสรศักดิ์ในขณะนั้นได้ใช้ทนายเลือกไปลวงเจ้าพระยาวิชาเยนเข้ามาในพระราชวังพอเจ้าพระยาวิชาเยนนั่งเสลี่ยงคนหามเข้ามาทนายเลือกจึงตีด้วยไม้พรองแล้วฆ่าเสียส่วนในรัชสมัยของพระเจ้าเสือเองนั้นนะคะสถานการณ์บ้านเมืองโดยภาพรวมสงบสุขไม่มีศัตรูมารุกรานและถึงแม้พระเจ้าเสือพระองค์จะทรงโปรดการเสด็จประพาสไปในที่ต่างๆทั้งทางบกทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ประทับในพระราชวังซึ่งชีวิตของท่านเนี่ยแอดเวนเจอร์มากเลยทีเดียวค่ะพระองค์รักการผจญภัยแต่ก็ไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายซึ่งการออกจากเมืองไปนานๆนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงสูงซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดว่าพระองค์ทรงไว้วางพระทัยมากว่าจะไม่มีผู้ใดกล้าคิดคดทรยศได้มีแต่จะเกรงอำนาจบารมีของพระองค์ถึงจะกล้าทิ้งวังหลวงออกไปนานๆได้ซึ่งพระเจ้าเสือทรงโปรดการคล้องช้างป่าเพื่อนำมาใช้ในราชการโปรดการทรงเบ็ดตกปลาล่าสัตว์และตามที่เกริ่นไปข้างต้นนะคะคือพระองค์ทรงโปรดการชกมวยเป็นอย่างมากทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชนนักมวยชาวกรุงผู้มีฝีมือเป็นเลิศเสด็จไปตามสนามมวยต่างๆเพื่อเปรียบมวยชกและพระองค์ก็ทรงชนะทุกครั้งหาผู้ใดเปรียบฝีประหัตได้ไม่หลังจากการชกมวยแล้วพระองค์และทหารจะเสด็จเที่ยวชมงานเยี่ยงสามัญชนโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าพระองค์คือพระมหากษัตริย์ค่ะยามรบก็ใช้มวยเป็นทักษะในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูยามสงบก็ใช้มวยเพื่อประลองฝีมือเป็นกิจกรรมทางสังคมมีการแข่งขันมวยกันในโอกาสสำคัญต่างๆซึ่งในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยก็มีกฎหมายที่ประกาศใช้เพื่อให้ประชาชนที่เข้าแข่งขันมวยและเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตจะเอาผิดคู่ชกไม่ได้ดังปรากฏในกฎหมายตรา3ดวงหมวดอัยการเบ็ดเสร็จที่กล่าวถึงการชกมวยไว้ว่าชนทั้งสองเป็นเอกจิตเอกฉันท์ตีมวยด้วยกันก็ดีแหลบล้ำกันก็ดีและผู้หนึ่งต้องเจ็บปวดด้วยก็ดีหากถึงแก่มรณภาพก็ดีท่านว่าหาโทษมิได้ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์โปรดการชกมวยไทยเช่นนี้ก็ได้ทำให้มีการฝึกมวยไทยกันอย่างแพร่หลายในราชสำนักจนขยายไปสู่บ้านและวัดซึ่งโดยเฉพาะวัดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยเป็นอย่างดีรวมถึงยังขยายวงกว้างไปสู่สามัญชนเป็นจำนวนมากซึ่งถึงแม้ว่าพระเจ้าเสือจะทรงสวรรคตไปแล้วแต่มวยไทยตำรับพระเจ้าเสืออันแข็งแกร่งและด้วยความมีพระปรีชาสามารถทางด้านศาสตร์แขนงนี้นำมาสู่การเป็นผู้คิดท่าแม่ไม้มวยไทยตามแบบเฉพาะพระองค์เรียกว่า
มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือจากที่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นตำรามวยตำรับพระเจ้าเสือที่เก่าแก่ที่สุดได้รับการถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ฝึกฝนจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏให้เห็นค่ะ5ท่ามวยโบราณตำรามวยพระเจ้าเสือมีดังนี้ค่ะ1. ตำรามวยพระเจ้าเสือนาคขนดหางท่านี้จะเป็นการใช้บริเวณส่วนขาฟาดเข้าที่ก้านคอของคู่ต่อสู้และกดลงมาโดยใช้แรงเยอะที่สุด 2. ดับชวาลาท่านี้นั้นหากเมื่อคู่ต่อสู้เดินตรงเข้ามาและปล่อยหมัดซ้ายตรงๆเราที่เป็นฝ่ายรับให้ก้าวเท้าขวาเฉียงขยงออกมานอกวงให้ได้ระดับเดียวกับหมัดตรงทิ้งน้ำหนักตัวบนเท้าขวาใช้แขนขวาปัดกดแขนซ้ายของฝ่ายรุกให้เบนลงต่ำพร้อมรีบชกด้วยหมัดซ้ายตรงที่บริเวณเบ้าตาในทางกลับกันถ้าเราเป็นฝ่ายรุกให้ชกด้วยหมัดขวาและทำตรงกันข้ามถือเป็นท่ามวยแก้หมัดตรงของฝ่ายตรงข้าม 3. หักฮวงอัยราซึ่งท่านี้จะเป็นการใช้ศอกในการแก้ทางมวยและตัดกำลังขาของคู่ต่อสู้ได้อย่างดีเนื่องจากมวยไทยจะมีการใช้ขาในการเตะอยู่หลายท่าดังนั้นถ้าหักฮวงอัยราจึงใช้ตัดกำลังขาของคู่ต่อสู้ด้วยการใช้ศอกกระทุ้งที่โคนขาหรืออาจจะยากในการที่จะหาจังหวะเพราะเมื่อคู่ต่อสู้ยกแขนเตะกวาดที่ชายโครงแล้วฝ่ายรับจะต้องก้าวเข้าหาอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วพร้อมหันหน้าไปตามทิศทางที่ฝ่ายตรงข้ามรุกเตะเข้ามาให้กระแทกศอกอัดบริเวณโคนขาพร้อมใช้แขนจับล็อกที่น่องยกให้ขาขึ้นสูงเพื่อให้เสียหลักป้องกันนั่นเองค่ะ 4. หนุมานถวายแหวนท่านี้จะเป็นการใช้เชิงมวยและการแก้ทางมวยมือขวาฝ่ายรับจะก้าวเท้ามาด้านข้างพร้อมใช้หมัดซ้ายปัดหมัดขวาของฝ่ายรุกจากนั้นย่อตัวลงหลบหมัดตรงของคู่ต่อสู้แล้วส่วนกลับด้วยหมัดทั้งสองเสยเข้าที่คางอย่างจัง 5. ย่อเข่าพระสุเมนท่านี้ใช้ตั้งรับหมัดตรงหากคู่ต่อสู้นั้นเป็นมวยซ้ายให้ก้มศีรษะลงให้หมัดของอีกฝ่ายผ่านศีรษะไปพร้อมกับสืบเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วใช้ความเร็วและจังหวะปล่อยหมัดเสยปลายคางฝ่ายตรงข้ามทันทีส่วนเอกสารหลักฐานตามบันทึกในพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาพ.ศ. 2542ที่ได้มีการบอกเล่าไว้เกี่ยวกับพระเจ้าเสือทรงปลอมพระองค์ไปชกมวยกับชาวบ้านนั้นก็มีรายละเอียดประมาณนี้นะคะพระเจ้าเสือนั้นทรงแต่งกายแบบชาวบ้านเสด็จทางน้ำพร้อมเรือตามเสด็จไปขึ้นที่ตำบลตลาดกรวดช่วงนั้นกำลังมีงานมหรสพและมีผู้คนไปเที่ยวชมงานและมีการละเล่นมากมายหลายอย่างพระองค์ได้เสด็จไปยังสนามมวยและให้นายสนามจัดหาคู่ชกให้โดยให้คนประกาศกับประชาชนทราบว่าพระองค์เป็นนักมวยมาจากเมืองกรุงถึงทำให้ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเพราะสมัยนั้นนักมวยในเมืองกรุงศรีอยุธยานั้นมีชื่อเสียงมากนายสนามจึงได้จัดนักมวยที่มีฝีมือเท่าที่มีอยู่มาเป็นคู่ชกกับพระเจ้าเสือถึง3คนซึ่งแต่ละคนนั้นก็ล้วนเป็นนักมวยที่มีฝีมือดีแต่ด้วยพระปิชาสามารถและความชำนาญในศิลปะมวยไทยที่พระองค์ได้ทรงฝึกหัดและศึกษามาจากสำนักมวยหลายสำนักจึงทำให้พระองค์สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้ง3คนได้และได้รับรางวัลเป็นเงิน1บาทส่วนผู้แพ้ได้2สลึงซึ่งพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยอย่างมากกับการได้ชกมวยในคราวนั้นอยู่ไม่น้อยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ระบุในหนังสือศิลปะมวยไทยถึงพระเจ้าเสือในการปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านมาชกมวยกับนักมวยฝีมือดีจากเมืองวิเศษชัยชาญและสามารถชนะนักมวยเอกได้ถึง3คนซึ่งได้แก่นายกลางหมัดตายนายใหญ่หมัดเหล็กและนายเล็กหมัดหนักซึ่งโดยปัจจุบันนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชตามหลักฐานในประวัติศาสตร์เป็นวันมวยไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงฝึกเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรผู้เป็นพระราชโอรสให้มีความสามารถในด้านมวยไทยกระบี่กระบองและมวยปล้ำอีกด้วยค่ะมวยไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ Moment Channel ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจดีๆขอบคุณมากค่ะ